้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิชูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโทภควาติสวาคาโตภควาตาธรรมโมสันทิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสบุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังบุญญาเขตตังโรกาสาติให้เราน้อมใจภาวนายกใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากราคะโทสะโมหะใจที่ถูกยกไปดีนี้เหมือนสัญลักษณ์ที่เรากำลังทำอยู่คือการยกต้นกลางที่ใหญ่และมีอายุมากเตือนว่าอย่าทำใจของเราให้กลางต้นกลางเป็นสัญลักษณ์ที่จะเตือนให้เราลดตัวตนลดความกลางอาหังการอยู่ด้วยอวิชชาถ่อมตัวให้ถึงที่สุดไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เพื่อให้เราเป็นร่มเงาใจเป็นร่มเงาที่จะทำให้เรารอดและปลอดภัยเข้าถึงมรรคผลนิพพานการมีชีวิตที่เข้าถึงมรรคผลนิพพานเป็นชีวิตที่ให้ร่มเงาทั้งกับตนเองและกับโลกใบนี้คุณแม่จึงขออนุโมทนา
ต่อพวกเราที่อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์และผู้ที่กำลังติดตามการปลูกต้นไม้ในโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามคุณกำลังยกใจของคุณให้สูงจากกิเลสมีใจที่มั่นคงดุจดังต้นไม้ใหญ่ที่กำลังให้ร่มเงากับโลกขอให้การยกต้นไม้ที่ชื่อต้นกลางนี้สอนให้เราทำตัวให้เล็กลงยกใจของเราให้อยู่เหนือหรือเกลี้ยงเกลาจากกิเลสค่อยๆประคองต้นไม้เหมือนเรามีสติประคองใจของเราตั้งใจมั่นที่จะมีลมหายใจแห่งสติปัญญาราคะมาก็ละให้เร็วโทสะมาก็บรรเทาให้เร็วใช้ใจของเราที่ละราคะโทสะและโมหะเป็นร่มเงากับตัวเราแล้วกับโลกเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่เรากำลังยกอยู่นี้กำลังแสดงธรรมให้เราได้รับรู้ว่าชีวิตที่ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟแล้วมีความกตัญญูที่จะใช้ฤดูกาลของชีวิตที่ให้ร่มเงากับโลกนั้นมันแผ่ความร่มเย็นออกไปอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณต้นไม้ค่อยๆประคองตัวตั้งขึ้นใจที่ถูกประคับประคองอยู่ด้วยสติปัญญาจนเรามีความตระหนักถึงการรู้ตัวทั่วพร้อมรู้เร็วรู้รอบรู้กว้างเมื่อสติสัมปชัญญะเป็นดังรากของชีวิตปัญญาที่จะใช้ชีวิตเพื่อจัดการกับการเผลอเพลินอยู่ในเวทนาก็จะเกิดขึ้นมันเป็นความงดงามที่เราได้เห็นร่วมกันในวันนี้ว่าการยกต้นไม้ใหญ่คือยกใจของเรานั่นเองขอให้คณะทำงานด้วยความปลอดภัยนะลูกเก่งมากนะอยากให้เราเอาใจปลูกป่าปลูกใจวันนี้พบกันมากหน่อยนะคะแต่ต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของการเอาใจปลูกป่าปลูกใจจริงๆค่ะต้นที่สองหลังจากที่ต้นกลางยกแล้วเรายกต้นว่าใหญ่นี่ค่ะและที่ใหญ่กว่าต้นนี้กำลังจะยกนะคะเป็นว่าคู่จังหวัดเพชรบุรีมีต้นว่าเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดและท่านคิดว่ามันเป็นความจริงได้อย่างไรซึ่งขณะนี้เรามีต้นว่าอายุเป็นร้อยปีที่รอเราแล้วก็ยกมาอยู่ต่อหน้าพระพักของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ต้นว่าคู่นี้จะทำให้เราถ่อมตัวมากทีเดียวค่ะเราเห็นต้นที่ใหญ่อย่างนี้นะคะแล้วก็มีน้ำหนักที่ต้องบอกว่าเคนที่เคนยาวกำลังทำงานอยู่นี่เนี่ย60ตันยกต้นไม้ใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้คู่ที่เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนี้คือเพชรบุรีค่ะโอ้เคนนี้กำลังจะเคลื่อนผ่านเราไปขอบใจมากนะลูกไม่เป็นไรหนูไปเลยค่ะไม่เป็นไรลูกไปให้ปลอดภัย
ขอบใจนะจ๊ะตอนที่เมื่อเช้านี้เราดูอยู่เรายังเห็นนอนและก็ยังบอกว่าตุ้มใหญ่ขนาดเราไปยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยต้องประมาณเท่าหรือ2เท่าของคุณแม่เลยนะคะตอนนี้กำลังยกโดยที่เราต้องปลอดภัยด้วยนะคะต้องปลอดภัยด้วยว่าต้นนี้จะเป็นอาหารนะคะลูกว่าจะเป็นอาหารของนกและเป็นว่าเม็ดใหญ่เราตั้งคู่กันตรงบริเวณขึ้นสถูปมนตราพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์และเวลาที่เดินผ่านว่าคู่นี้ก็จะขึ้นไปเห็นพระพักของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์เลยค่ะเราเห็นการทำงานที่ยากของผู้คนที่รักเราที่ศรัทธาเราและเป็นการทำงานถวายเป็นพุทธบูชาในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติปีนี้หุบเขาโพธิสัตว์จะไม่ร้อนแล้งอีกต่อไปเพราะเมื่อสักครู่นี้เทวดาก็พรมน้ำลงมาอย่างเป็นกำลังใจของพวกเราแล้วนะคะต้นว่าที่ต้องมากับเคนที่ลดต่ำเพราะว่าไม่สามารถที่จะใส่เคนใส่เทเลอร์ที่สูงได้ถ้าคุณแม่ไปยืนตรงนี้ก็คงจะเห็นได้ไม่ต่างกันเลยล่ะค่ะว่าตอนที่อยู่บนรถเราก็ว่าสูงแล้วนะคะตอนนี้ได้จะได้ก็ลุยไปกับสมชายนะคะสุดครับ25ตันครับผม25ตันเหรอต้นไม้ครับ25ตันโอ้จ้าๆเนี่ยคุณแม่อยากให้ถ่ายตรงนี้จริงๆเลยเก็บไว้หน่อยนั่นทวันยังไม่ยกใช่ไหมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเติร์ดเติร์ดได้ได้ได้จ้ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะถ่ายตรงนี้หน่อยให้เห็นว่านี่คือรัศมีของลูกเขาเรียกอะไรลากต้นไม้เป็นนี่คุณแม่กำลังอยู่ในหลุมที่จะปลูกและนี่ก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกตุ้มว่าดูสิคะหนัก25ตันหนัก25ตันค่ะก็โหทุกคนแบบไม่ได้พักกันเลยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่ได้เห็นแล้วล่ะว่าวันนี้เราจะปลูกทุกต้นที่เรายกมาเลยบรรดาลูกศิษย์ที่มีศรัทธานะคะคนละบาท2บาทช่วยกันนะคะต้นว่าต้นนี้จะเป็นอาหารของนกและไม่ใช่เฉพาะนกเงือกเท่านั้นค่ะถ่ายตรงนี้แล้วนะคุณยายออกไปได้หรือยังเป็นการถ่ายทอดรายงานสดของเราที่อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเพราะกำลังใจที่พวกเราไม่เหน็ดเหนื่อยมันจึงทำให้เราเห็นความศักดิ์สิทธิ์ถามว่ากายเหนื่อยแต่กำลังใจของเราที่ไม่เหน็ดเหนื่อยมันทำให้พวกเราได้เห็นคุณค่าของการที่จะหายใจอย่างกตัญญูกับต้นไม้โอเคขึ้นแล้วโอเคว้าวทำงานกันแบบลูกขึ้นเลยเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ได้โอเคจ้ะโอ้โหต้นนี้เป็นไม้คู่ที่แบบงดงามมากเลยค่ะยกแล้วนะคะยกคุณแม่ให้สัญญาณว่ายกได้ยกได้ค่ะยกเลยโอเคทุกคนอยู่ฝั่งนี้เมื่อกี้นี่ฝนพำเนี่ยขณะนี้ฝนก็พำนะเทวดาช่วยไม่ให้เหนื่อยเกินไปโอ้ยขอบใจยาวเคนมากเลยนี่คุณแม่ไม่ได้โฆษณาพึ่งเอ้ยยาวเอ้ยขอให้เธอเจริญรุ่งเรืองนะลูกนี่ก็ยกมาช่วยไม่ได้คิดสตางค์เลยขอบใจมากเลยลูกเห็นตุ้มแล้วเอาละยกเลยขอให้การทำงานนี้ปลอดภัยขอให้คนทำงานปลอดภัยด้วยใจที่ไม่ประมาทขาดสตินะจ๊ะค่ะเอาละพระเอกมาทางนี้ลูกค่ะเอาเคลื่อนแล้วค่ะโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาโอมตะเรตุตะเรตุเรโซโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาโอมตะเรตุตะเรตุเรโซ
องค์ตาเรตุตาเรตุเรโซโอตาเรตุตาเรตุเรแม่ขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อองค์พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นแม่ของจักรวาลขอความมีมหากรุณาของพระองค์นะคะให้ร่มเงานี้กับโลกใบนี้ต้นว่าคู่นี้เป็นไม้ประจําจังหวัดเพชรบุรีนะคะหุบเขาโพธิสัตว์อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะตอนนี้เราตั้งต้นไม้คู่นี้ซึ่งเป็นคู่ที่เราตั้งใจที่จะให้มนุษย์ที่เดินผ่านต้นไม้คู่นี้ตัวเล็กที่สุดเพราะเราเห็นความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงากับผู้คนตัวตนของผู้คนที่เดินผ่านร่มเงาของต้นว่าจึงต้องเป็นตัวตนที่เล็กหรืออัตราเล็กงานจะใหญ่แล้วใจก็ประเสริฐเช่นนี้เองค่ะเราเห็นการทำงานนี่เป็นต้นที่3นะคะทั้งหมดเนี่ยเรายังเหลืออีกหลายต้นกลุ่มที่ไปเอาต้นยางนาลงต้นเล็กๆก็กำลังลงอยู่ในขณะที่ต้นใหญ่คือแม่ก็คุมอยู่นะคะและต้นที่เล็กที่สุดคือกระดุมทองเนี่ยป่าไม้ก็ยังปลูกกันอยู่นะคะตอนนี้มีงานอยู่3กลุ่มใหญ่ๆเลยค่ะใครเหนื่อยก็พักนะคะง่วงก็นอนหิวก็กินแต่บ้านนี้ไม่มีเหนื่อยแล้วหน่ายเลยค่ะทุกคนยังทำงานอยู่ด้วยความกตัญญูกตเวทิตาคุณเขาให้คุณแม่หนีแล้วค่ะพอเขาจะบอกว่าอาจจะล้มได้ใช่ไหมกำทรงตัวหรืออ๋อดูหน้าอาจจะโอเคคุณแม่ว่าโอเคนะสมชายบิดอันเนี้ยบิดทางเนี้ยเข้าไปทางนู้นนิดนึงสุธินันจ๊ะโอเคบิดอันเนี้ยเข้าไปทางนู้นนิดนึงใช่โอเคเลยโอเคเลยค่ะโอเควางเลยลูกได้เลยค่ะคุณแม่ว่าดีนะพี่เบิร์ดอยู่ทางฝั่งไหนอ่ะคุณแม่ดูฝั่งนี้เพราะคุณแม่อยากให้คล้องเนี่ยไปอยู่กับคล้องต้นนู้นอ่ะอีกนิดได้ไหมลูกอีกนิดได้ไหมคะพี่สุแค่อีกนิดเดียวคุณแม่อยากให้โค้งเนี้ยคุณแม่อยากให้โค้งเนี้ยไปอยู่กับต้นนู้นค่ะอันนี้ก็เป็นการช่วยวางตำแหน่งเพราะว่าตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำของเด็กๆถ้าเป็นบ่อน้ำโอเคจ้ะโอเคดีไหมฝั่งนู้นพี่เบิร์ดโอเคไหมโอเคไหมคะพี่เอโอเคไหมคะพี่เอไปดูหางเอียงฐานฐานต้องไม่เอียงโอเคสมชายอย่าให้ฐานเอียงนะคะ